ผักผงหรือว่าผักขี้หูจ้ะรวกหวานแซ่บดีหลายๆคนอาจสิบ่ฮู้จักเนาะชิ้นใหญ่ครับสวัสดีจ้าวันนี้เศร้าเลยชวนเพื่อนกินส้มตำปลาเพชรหนัวๆกับก้อย30กีบสบายนางผ้าขี้ริ้วแล้วแต่ไพ่สิเอิ้นจะไล่ซื้อแหงจ้าผ้าเขาไม่ได้มีชะอมมะเขือมะลาขี้นกผักพองผักกันจองแตงกวาสะระแหน่โหระพาใบกุยช่ายมาลงมือกินกันเลยจ้าข้าวเหนียวหอนเฮ็ดซ่องเมนูจ้ะเพื่อสิแล้วเพื่อสิได้กินเหี่ยวข้าวแห้งแล้วมายุ่มเลยแซ่บๆนำกันจ้ะชิ้นใหญ่ครับส้มตำใส่บะกอกจ้ะดำนัวดีก้อยก็แซ่บยำก็แซ่บตำก็แซ่บใส่ก๋วยเตี๋ยวก็แซ่บมันกรึบๆๆดีจ้ะผงหรือว่าผักขี้หูจ้ะรวกหวานแซ่บดีหลายๆคนอาจสิบ่ฮู้จักเนาะผักพื้นบ้านจะมีกินช่วงหน้าหนาวนี่นะจ้ะThank you.
กยใส่สมุนไพรหลายๆจ้ะหอมแซ่บตะไคร้ใบมะกรูดแซ่บจะเลยนะฮานจ้ะอาหารหลักจะส้มตำคาดไปได้มักอันใดก็กินอาหารเนาะจ้ะกินแนวที่เฮามักมีความสุขกับการกินเมนูธรรมดาบ้านๆไปกินผักหลายๆนี่กันแซ่บแล้วจ้ะเยินยำก็ได้จ้ะน้ำลายไหล
เอาไปผัดไปแกงก็แซ่บได้จำเมนูนะผักพองนะเพราะว่ามันหวานจ้ะแซ่บโกยกับเผ็ดส้มตำกับเผ็ดจ้ะเผ็ดใส่กันบ่มีไผยอมไผอิ่มนะจ้าขอบคุณที่การติดตามรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า